สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในการมังฮอตออนไลน์นะครับครูแรกประจำวันนี้เป็นท่านเซียนฟุกเจอกับท่านเซียนโลหิตเซียนท่านนี้อีกแล้วนะครับเริ่มเกมมาครับผู้เข้าชม6คนเลยครับท็อปฟอร์มครับในช่วงนี้โอ้โหให้กินไปหนึ่งครับเพื่อที่จะเปิดทางมาเข้าฮอตเอาครับดูเหมือนท่านเซียนฟุกจะได้เปรียบเล็กน้อยครับหรือเปล่าท่านเซียนโลหิตก็จะเข้าฮอตแล้วจับ17ก็น่าจะได้คืนอีก1ตัวโซเซียบเกมกีฬามาคอสแนวฝึกไปเรื่อยๆก็เก่งเองนะครับยิ่งดูบ่อยยิ่งเก่งนะครับบางคนดูแบบนี่แหละดูตามคลิปนี่บางคนก็ซื้อตำรามาดูนะจัดการไปครับเอาเสมอก็พอว่างั้นท่านเซียนฟุกบอกเอาไว้เกมหน้าแล้วกันค่อยดวลกันใหม่เสมอกันไปนะครับระบบตัดเสมอละนะครับสำหรับเกมแรกของคู่นี้มาชมเกมที่สองต่อดูว่าท่านเซียนโลหิตจะปิดจ็อบได้ไหมสำหรับเกมนี้มาฮอตนี่ก็จะลงทุกวันนะครับลงให้ดูทุกวันนะครับไม่มีห่างหายไปไหนแล้วนะครับทุก5โมงเย็น17นาฬิกานะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปแบบกะโลกะลาไปเดินเที่ยวอะไรเงี้ยถ่ายอะไรริมเขาอะไรเงี้ยมาชมบ้างเล็กน้อยนะครับก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอา19ได้ฟรีไหมคิดอะไรครับให้กิน2ไปก่อนแล้วเดินออก22กิน2กลับโอ้โหเฉียบคมครับจังหวะนี้แรงกันคนละตัวนับไปนับมาเป็นท่านเซียนฟุกนะครับได้เปรียบตัวหนึ่งแต่ท่านเซียนโลหิตก็จะได้เปรียบของการเข้าฮอตเข้าหมายเลข3ได้ไหมนั่นแหละถ้าฮอตไม่ได้นะครับถ้าก็กินอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหเฉียบคมครับจบเกมโอ้ในรันดัมมาเจอกันอีกแล้วโอ้โหผู้เข้าชม7คนเลยทีแล้วตอนนี้มีครั้งหนึ่งคนชม15-16คนแต่บันทึกไม่ทันเสียดายตอนนั้นจบเกมพร้อมกันเริ่มเกมพร้อมกันใหม่ก็มีโอกาสแรนดอมมาเจอกันอีกครับหรือว่ามีโอกาสแก้มือครับยิ่งเราเจอกับคนเก่งๆบ่อยๆเราก็ยิ่งได้ฝึกประลองความสามารถเราครับถ้าเราแบบเจอแต่คนฝีมือต่ำกว่าเราอย่างเงี้ยเราชนะตลอดนะครับมันก็ไม่ได้เป็นการฝึกอะไรละมันก็ไม่ได้เป็นท้าทายอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราชนะแบบคนเก่งกว่าเราอย่างเงี้ยมันก็จะภูมิใจมากครับถึงเป็นการชนะแค่ครั้งเดียวเราก็ภูมิใจYeah.
แย่มาที่16เลยไหมครับไม่แย่บางคนไม่เข้าใจผมพูดอะไรแย่นู่นแย่นี่บางทีผมก็คิดไปไวนะครับอธิบายละเอียดไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเดินเร็วโอ้โหโดนสองครับจังหวะนี้สู้ต่อหรือเปล่ากดยอมครับเป็นท่านเซียนโลหิตอีกแล้วเก็บไปได้อีกหนึ่งแต้มนะครับมาชมอีกเกมคู่นี้กันโอ้โหอย่ากินสามครับสี่สี่จับจินถ้าหลบโดนสองนะครับหลบคือแย่ไปที่27ไม่หลอดครับสู้ต่อหรือเปล่าตั้งฐานแล้วหลบไหมครับหรือจะยอมครับท่านเซียนฟุกโอ้โหรวมแรงอยู่ครับที่5ต่อกองเงินกองกลางอยู่ที่10K ก็คือ10,000นะครับขอสู้จนวินาทีสุดท้ายว่างั้นท่านเซียนฟุกบอกยอมให้ครับท่านเซียนโลหิตท่านเซียนฟุกขอยอมครับแรนดอมเจอกันอีกแล้วครับโอ้โหเจอกัน6เกม6กระดานเลยทีเดียวเอาให้แบบกากเลือดขึ้นไปเลยทีเดียวท่านเซียนฟุกบอกชนะแค่เกมเดียวก็ภูมิใจแล้วว่างั้นโดนไป2กินกับ2-2ไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหหมากเกี้ยงกระดานอย่างไวเนี่ยคนละ50กว่าวิเลยไงกินไป1แลกกับการเปิดทางเข้าฮอต4-3ยอมครับเดินไปก็โดนจับกินไปทีละตัวแพ้อยู่ดีว่างั้นครับเกมสุดท้ายคู่นี้แล้วครับเจอกัน6เกมครับ6กระดานแหลกไหมหรือว่าจะตันหรือว่าจะขึ้นไป14จังหวะนี้เลือกที่จะอุดหรือว่าตันนั่นเองอุดตันเตรียมขึ้นมาแล้วจะขึ้น14เพื่อที่จะกินฟรีมีลุ้นครับสำหรับเกมนี้ท่านเซียนฟุกท่านเซียนโลหิตคิดนานแล้วครับเวลาเหลือ30กวิเข่ากินขึ้นหมายเลข5ไหมครับเข้าหมายเลข10ตอนแรกตัวไม่คมครับมีลุ้นครับสำหรับท่านเซียนฟุกเกมนี้เอาใจช่วยแกอยู่ให้กินไปหนึ่งครับเปิดทางไปเข้าฮอตท่านเซียนโลหิตแย่โอ้เมื่อกี้น่าจะแย่ไปที่24นะครับ
เพื่อที่ให้อีกฝ่ายมาอยู่มุมโอ้แต่ก็ไม่ดีเขาก็แย่ไปที่หมายเลข27ออกอยู่ดีต่างคนต่างจะไปเอาฮอตตัวที่สองแล้วครับหาฮอตทิ้งเลยเปล่าครับจัดการไปตอนนี้ท่านเซียนโลหิตเวลาใกล้หมดนะครับอยู่ดีๆก็ตัดไปซะงั้นครับ